Family Expertกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะยังพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาในช่วง Daily Expert นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคอีสุกอีใสนั่นเองได้ทราบแล้วนะคะว่าเรื่องของอาการนะคะจะต้องมียังไงบ้างจะต้องมีวิธีการดูแลรักษาตัวเองยังไงบ้างแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่เป็นแล้วเนี่ยอันตรายแล้วก็รุนแรงมากมีใครบ้างนะคราวนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับเรื่องของการดูแลตัวเองค่ะเมื่อเป็นโรคอีสุกอีใสแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้จะต้องแบบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาการรุนแรงการดูแลตัวเองที่ค่ะจะต้องมีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะอาจารย์คือสำหรับคนที่เป็นโรคอีสุกอีใสนะคะวิธีการดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะถ้าสมมติว่ามีจะต้องดูเรื่องของรักษาความสะอาดของตุ่มผื่นทั้งหลายไม่มีการติดเชื้อซ้ำซ้อนนะในเด็กเล็กๆเนี่ยจะต้องตัดเล็บเขานะคะเพื่อไม่ให้เขาไปเกาแล้วก็เกิดการติดเชื้อซ้ำซ้อนนะคะในเรื่องของอาหารเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อห้ามด้วยนะว่าจะต้องงดกินไข่หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆต้องกินอาหารให้ครบเพื่อไปช่วยในการหายฟื้นหายด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นอีสุกอีใสมีตุ่มในปากอะไรเงี้ยเด็กอาจจะเจ็บหรือว่ากินไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะงดอาหารรสจัดไปก่อนนะคะทีนี้เรื่องของการพักผ่อนนอนหลับนี่คือเป็นสุขอนามัยทุกคนคือดูแลร่างกายให้แบบแข็งแรงเพื่อฟื้นหายช่วยในการฟื้นหายได้แล้วการอาบน้ำอาจารย์ต้องแบบงดเว้นไหมคะหรือว่าอาบน้ำยังไงเช็ดตัวทำความสะอาดตัวยังไงคือในเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นอีสุกอีใสเนี่ยสามารถอาบน้ำได้ตามปกติเลยเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีไข้เนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงการอาบน้ำเย็นจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สบู่อะไรที่ใช้เนี่ยควรจะไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะว่าบางทีถ้ามันเป็นด่างมากเกินไปอะไรเงี้ยจะทำให้ผิวแห้งพอผิวแห้งปุ๊บมันจะเกิดอาการคันมากยิ่งขึ้นเด็กจะไปเกาไปอะไรมากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องระวังนะคะนะคะถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นในปากอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าในช่องปากค่ะการดูแลต้องทำยังไงบ้างคะก็นอกจากจะงดอาหารรสจัดทั้งหลายนะก็คือจะต้องอาจจะต้องมีน้ำเกลือนะสำหรับบ้วนปากนะคะช่วยในเรื่องของลดการติดเชื้อแบคทีเรียด้วยแล้วก็ในเรื่องของการหายของแผลในปากด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่ามีอาการคันเนี่ยยาที่จะต้องนำมาช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการคันเนี่ยจะต้องเป็นแพทย์สั่งใช่ค่ะคุณหมอจะจ่ายยากลุ่มแอนติฮิสตามีนเพื่อบรรเทาอาการคันนะก็รับประทานยาตามแผนการรักษาของคุณหมอนะคะไม่ไปซื้อยากินเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรากลัวลูกจะไปแบบแพร่เชื้อให้คนอื่นอย่างเงี้ยค่ะควรจะต้องแยกตัวเขาออกจากแบบเหมือนไม่ให้เจอใครยังไงบ้างคะอาจารย์คือโรคนี้เนี่ยเป็นสำคัญอย่างนึงคือเด็กจะต้องไม่ได้ไปโรงเรียนนะเพราะฉะนี้เพราะโรคนี้มันติดต่อกันง่ายเพราะเนี่ยเด็กที่เป็นสื่อใสเนี่ยจะต้องแยกตัวเลยที่สำคัญก็คือจนกว่าสะเก็ดจะตกสะเก็ดหมดนะคะประมาณ2อาทิตย์หรือว่าอะไรเงี้ยอย่างน้อยคือ1ถึง3อาทิตย์เนี่ยค่ะจะต้องแยกหรือว่าดูว่าสะเก็ดหายหมดอะไรเงี้ยถึงจะแบบให้ไปโรงเรียนเพื่อไม่ป้องกันไม่ให้ไปแพร่กระจายต่อคนอื่นๆได้ค่ะค่ะในเรื่องของแผลที่เป็นจุดๆค่ะเห็นในสมัยก่อนเขาบอกว่ากินยาเขียวมันช่วยได้จริงไหมคะอาจารย์คืออันนี้นะยาเขียวเนี่ยถือว่าเป็นตำรับยาตำรับแผนแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งคือถ้าเราไปอ่านมาดูมาเนี่ยยาเขียวเนี่ยมันจะช่วยในมันไม่ได้ไปยับยั้งค่ะจะไปกระตุ้นหรือกระทุ้งให้พิษมันออกมากขึ้นนะคนโบราณเขาจะบอกให้กินยาเขียวตุ่มจะได้ออกเยอะๆจะได้หายไปหมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆทางหลักการแพทย์หรือว่าการรักษาสมัยคือจริงๆก็ไม่ใช่ข้อห้ามแต่ว่าเนื่องจากอิสุสัยมันไม่ได้เป็นรุนแรงในคนที่ภูมิคุ้มกันปกตินะคะมันจะหายไปได้เองเพราะฉะนั้นการรักษาตามอาการดูแลตุ่มทั้งหลายนะคะตามระยะต่างๆเนี่ยให้สะอาดแล้วก็ไม่ติดเชื้อซ้ำซ้อนก็จะหายไปได้เองเพราะว่ายาเขียวคือมันเนื่องจากไม่มีงานวิจัยหรือว่าอะไรที่จะมาสนับสนุนนะคะแต่ว่าก็จะห้ามซื้อทีเดียวก็ไม่ใช่แต่ว่าคือที่สำคัญคนเป็นคือต้องรักษาความสะอาดของตุ่มทั้งหลายค่ะอย่างอีสุกอีใสเนี่ยเป็นแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีกไหมคะเพราะบางคนบอกว่าเป็นครั้งเดียวก็จบเลยไม่เป็นอีกแล้วค่ะโอ้จริงๆอีสุกอีใสเนี่ยคือถ้าเราเป็นเนี่ยเราจะไม่เป็นซ้ำคือโดยคนส่วนใหญ่นะคะปกติจะเป็นครั้งเดียวแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันตัวเองแต่ว่านะคะในคนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นซ้ำได้สามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าในโรงเรียนตอนนี้เปิดเทอมเนี่ยมีเด็กเป็น
อิสุกอิสัยในห้องนี้ค่ะเราต้องทำยังไงบ้างคะสมมติว่าเด็กคนนั้นอาจจะแบบหยุดเรียนไปแล้วแต่ว่าในห้องเรียนห้องนั้นจะต้องมีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะอาจารย์คือต้องดูระยะเวลาของโรคด้วยก็ต้องอาจจะต้องสอบสวนโรคกลับไปว่าเด็กคนที่เป็นเนี่ยค่ะก่อนนั้นน่ะคือมันอย่างที่บอกก่อนผื่นออกเนี่ย2วันเนี่ยอาจจะแพร่กระจายได้ไปคลุกคลีกับใครเป็นพิเศษเพราะว่ามันโดยทางเดินหายใจได้อะค่ะตุ่มอาจจะยังไม่ขึ้นตุ่มเพราะจะไม่สัมผัสอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าทางเดินหายใจอาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้เพราะฉะนั้นเด็กที่สัมผัสโรคเนี่ยต้องเฝ้าระวังตัวเองนะหรือผู้ปกครองถ้าเด็กเล็กๆผู้ปกครองต้องสังเกตด้วยว่าลูกมีไข้ไหมไข้ต่ำๆในเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยหรือว่าเริ่มมีผื่นมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีพวกนี้อาจจะต้องหยุดไปโรงเรียนเลยอะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้แต่ว่าถ้าใครที่เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอุ่นใจได้หน่อยว่าไม่น่าจะเป็นซ้ำถ้าไม่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือว่าอย่างในห้องเรียนเนี่ยค่ะมันการทำความสะอาดนี่มันช่วยไหมคะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเชื้ออิสุกอิสัยคือเชื้ออิสุกอิสัยเนี่ยมันอย่างที่บอกมันแพร่กระจายได้สองทางก็คือจากตุ่มที่ใสๆของเด็กอะค่ะแล้วก็ไปปนเปื้อนหรือไปสัมผัสโดยตรงโดยอ้อมก็แล้วแต่หรือว่าทางเดินหายใจเพราะเนี่ยการทำความสะอาดเนี่ยมันก็อาจจะคือถ้าตุ่มเนี่ยไม่ไปสัมผัสปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือว่าไม่ได้เด็กเอามือแตะคนตัวเองแล้วไปแตะเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะไม่แพร่กระจายเชื้อแต่ว่ายังไงตามอย่างที่บอกมันทางเดินหายใจก็ได้ด้วยเพราะเนี่ยการทำความสะอาดฟุ้งกระจายนี่มันก็คงช่วยได้ระดับนึงอะค่ะแต่ว่ามันติดต่อได้ง่ายเพราะเนี่ยงดไปโรงเรียนดีกว่าสำหรับเด็กที่เป็นนะคะบางความเชื่อบอกว่าเมื่อเป็นโรคอิสุกอิสัยแล้วค่ะมันก็จะทำให้มีโอกาสเป็นโรคงูสวัดได้อันนี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่แล้วค่ะเนื่องจากว่าคนที่เป็นอิสุกอิสัยเนี่ยเมื่อหายจากโรคแล้วนะคะเชื้อไวรัสมันไม่ได้หมดไปจากร่างกายเสียทีมันจะไปอยู่ตรงปลายประสาททำให้คือมันก็ไม่ได้เกิดตลอดคือถ้าสมมติร่างกายอ่อนแอค่ะวันใดที่ภูมิคุ้มกันเราต่ำลงหรือว่าร่างกายแบบอ่อนแอหรือว่าอะไรเงี้ยเชื้อโรคตัวนี้มันจะแสดงอาการนะเป็นงูสวัดนะโดยจะทำให้เกิดคือเป็นปื้นใหญ่กว่าอิสุกอิสัยแล้วก็จะเจ็บแล้วก็ปวดมากกว่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันค่ะในเรื่องของการป้องกันค่ะสำหรับเด็กที่แบบยังไม่ได้เป็นโรคอิสุกอิสัยค่ะมันจะสามารถป้องกันไม่ให้เป็นโรคอิสุกอิสัยได้หรือเปล่าเพราะว่าเราจะเห็นว่าในสมัยนี้ก็จะมีวัคซีนสำหรับฉีดเพื่อป้องกันโรคอิสุกอิสัยตามอายุของเด็กด้วยค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือวัคตอนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมีวัคซีนนะคะอิสุกอิสัยซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับการป้องกันนะคะโดยในตามคำแนะนำนะของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหรือว่าเขาจะแนะนำให้ฉีดอิสุกอิสัยวัคซีนอิสุกอิสัยเนี่ยในเด็กที่อายุ1ปีขึ้นไปนะคะ2เข็มนะคะเข็มแรกเนี่ยอายุประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งนะคะแล้วก็จะกระตุ้นในตอนที่เด็กอายุ2ถึง4ปีอีกเข็มนึงนะคะทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นในช่วงของการระบาดนะคะอาจจะฉีด2ก่อนอายุ4ปีก็ได้แต่ว่า2เข็มนี้ต้องห่างกัน3เดือนนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอย่างเด็กโตขึ้นมาหน่อยอายุมากกว่า13ปีเนี่ยก็ฉีด2เข็มเหมือนกันแต่ว่าห่างกัน1เดือนนะคะทีนี้การฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันโรคอิสุกอิสัยได้ 100% นะตัวเลขคือโดยประมาณก็คือประมาณ 70-90% นะขึ้นอยู่กับว่าบางส่วนอาจจะเป็นดวงด้วยแต่ว่าจริงๆมันก็มีประสิทธิภาพพอสมควรนะคะแต่ว่ายังก็ตามวัคซีนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันความรุนแรงสำหรับคนที่เป็นอิสัยได้ด้วยนะคะแต่ว่าวัคซีนมันเนื่องจากเป็นวัคซีนทางเลือกมันจะมีอยู่2 อย่างก็คือเป็นวัคซีนรวมฉีดตอน MMRV อะค่ะเป็นหัดคางทูมหัดเยอรมันแล้วก็อิสัยรวมนะคะคือเด็กผู้ปกครองที่ต้องการไม่ต้องการให้เด็กเจ็บตัวหลายรอบอาจจะฉีดวัคซีนรวมไปเลยก็ได้หรือก็มีวัคซีนแยกสำหรับอิสัยโดยเฉพาะก็ต่างกันไหมคะอาจารย์แบบวัคซีนรวมกับวัคซีนที่มันแยกค่ะประสิทธิภาพมันต่างกันจริงๆประสิทธิภาพไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนนะคะไม่ได้แตกต่างกันเลยแหละแต่ว่ามันถ้าสมมติว่าฉีดวัคซีนรวมเนี่ยมันฉีดพร้อมกับวัคซีนตามปกติของเด็กเด็กก็จะเจ็บตัวน้อยครั้งกว่าแค่นั้นเองค่ะแล้วสำหรับเด็กที่อายุมากขึ้นหน่อยอายุ13ปีไปแล้วเงี้ยค่ะไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเลยก็สามารถฉีดได้ไหมคะตอนนี้ก็ฉีด2เข็มเหมือนกันแต่ว่าต้องห่างกัน1เดือนอย่างน้อย1เดือนระหว่างเข็มที่1กับเข็มที่2นะคะก็การฉีดเข็มนึงเนี่ยประสิทธิภาพก็ไม่เท่ากับ2เข็มด้วยเพราะเนี่ยฉีด2เข็มจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแล้วก็ควบคุมความรุนแรงได้ดีกว่าเข็มเดียวค่ะอย่างสตรีที่มีครรภ์อยู่กำลังตั้งท้องอยู่เงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดแบบกังวลแต่ตัวเองท้องอยู่แต่ว่าไม่เคยฉีดวัคซีนอิสุกอิสัยมาก่อนเลยค่ะจะต้องมีวิธีการป้องกันยังไงได้บ้างคะตอนที่ท้องทำอะไรได้ไหมคะผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะคือจริงๆเป็นผู้หญิงที่มีสุขภาพดีนะแต่ว่าเวลาถ้าสมมติเขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
มันก็จะอันตรายกับลูกด้วยกับตัวหญิงตั้งครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูแลและมาระวังในการที่จะไปสัมผัสโรคทุกๆเรื่องทุกๆโรคเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นอุจจาระใสโรคติดเชื้ออื่นๆก็ต้องระมัดระวังตัวเองมากค่ะแล้วก็จริงๆหญิงตั้งครรภ์จะต้องไปตามแพทย์ตามใช่เพราะก็จะมีให้วัคซีนให้ยาบำรุงอะไรอย่างเงี้ยตามอายุครรภ์นะคะเพราะว่าคนท้องอยู่เนี่ยขนาดเป็นไข้ยังโอ้โหกินยาอะไรยังไม่ได้เลยเพราะมันจะมีผลต่อลูกด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าอาจเสี่ยงเกิดเป็นอิสุอิสัยขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่ากังวลใช่ไหมคะก็อิสุอิสัยมันก็จริงๆมันจะหายได้เองแต่ว่าคนที่เป็นรุนแรงนะคะอย่างเช่นผู้ใหญ่ที่แบบเป็นรุนแรงหรือว่าเด็กที่เป็นรุนแรงหรือว่าคนที่มีภูมิต้านทานต่ำเนี่ยเป็นรุนแรงเนี่ยก็จะมียาพวกยาต้านไวรัสให้เฉพาะด้วยค่ะแล้วก็ที่ถ้าคนอื่นๆโดยทั่วไปอย่างเราเป็นเนี่ยก็รักษาตามอาการก็จะหายได้เองไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าไม่ได้แบบว่าเกิดขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่างๆว่าผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็ควรจะต้องดูแลตัวเองเรามัดระวังตัวเองก็ไปพบแพทย์ตามนัดด้วยจะได้ห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ใช่แค่อิสุอิสัยนั่นเองค่ะการใช้ยาสมุนไพรค่ะบางคนอาจจะมีความเชื่ออย่างที่เราบอกยาเขียวอะไรต่างๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยได้ไหมคะอาจารย์หรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังมากกว่าค่ะคือก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นข้อห้ามหรือว่าอะไรนะเพียงแต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะในคนที่อาจจะมีแพ้บางอย่างในสมุนไพรหรือเพราะว่าสมุนไพรหลายๆอย่างมันยังไม่ได้มีการวิจัยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังในการใช้แต่ว่าด้วยอิสุอิสัยเองเนี่ยมันเนื่องจากมันไม่ได้เป็นรุนแรงในคนที่ปกติเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องไปกังวลมากนะก็จะหายตามเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดก็ป้องกันการติดเชื้อซ้ำซ้อนบริเวณผิวหนังนะคะการรักษาความสะอาดค่ะบางคนบอกว่าเป็นโรคอิสุอิสัยแล้วควรจะต้องแบบงดน้ำอุ่นอาบน้ำเย็นหรือว่ายังไงดีคะหรือว่าใช้เป็นการเช็ดตัววิธีการทำความสะอาดแบบไหนถึงจะเหมาะกับตอนที่เราเป็นโรคอิสุอิสัยอะค่ะเพียงแต่นี่อาบน้ำได้ตามปกติค่ะเพียงแต่ว่าช่วงมีไข้เนี่ยค่ะก็ไม่ต้องอาบน้ำเย็นนะคะแล้วก็น้ำเย็นหรือน้ำอุ่นเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ผิวแห้งทำให้กระตุ้นให้เกิดอาการคันได้คือเย็นเกินไปก็ไม่ดีอะค่ะใช่ค่ะน้ำอุ่นปกติเนี่ยดีที่สุดนะคะค่ะแล้วก็จะคือแล้วก็สบู่ที่เลือกใช้ด้วยค่ะต้องไม่เป็นด่างจนเกินไปอะค่ะก็ต้องสูตรอ่อนโยนเพราะว่า มันจะทำให้ผิวแห้งแล้วก็ผิวแห้งนี่คือเรากลัวไม่ใช่ว่าอะไรคือจะไปกระตุ้นให้เกิดอาการคันแล้วก็เกาทำให้แบบพอเกาปุ๊บเนี่ยอาจจะติดเชื้อบริเวณผิวหนังควรจะต้องใช้เป็นสบู่เด็กนี้ไหมคะอาจารย์ก็ได้ค่ะสบู่เด็กที่แบบจริงๆผู้ใหญ่ไม่ต้องทั่วไปเลยได้เลยรักษาความสะอาดใช่ไม่ไปเกาไม่ไปแกะด้วยที่สำคัญค่ะโอ้เพราะว่าบางคนกังวลค่ะพอเป็นอิสุอิสัยแล้วโอ้ยแต่ละจะทิ้งแผลเป็นวิธีการดูแลไม่ให้ตุ่มอิสุอิสัยมันกลายเป็นแผลเป็นค่ะอาจารย์จะต้องทำยังไงคะคือโดยปกติมันจะไม่ค่อยทิ้งรอยแผลเป็นโดยในเด็กยิ่งเป็นเด็กๆเนี่ยการหายเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นแผลเป็นแต่ผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะมีรอยแผลเป็นได้ที่สำคัญคือไม่ไปแกะเกาค่ะเพราะว่าถ้าติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะอาจจะทำให้เป็นแผลเป็นได้แต่ว่าถ้าแบบตื้นๆปกติเนี่ยจะไม่ค่อยทิ้งรอยแผลเป็นแต่ว่าถ้าสมมติเป็นแผลเป็นเนี่ยหลังจากที่ตุ่มเป็นน้ำใสหรือว่าอะไรหายไปแล้วตกสะเก็ดแล้วเนี่ยจะเริ่มทายาได้สำหรับผู้ใหญ่ที่กลัวแผลเป็นนะคะบอกว่าใช้เป็นแบบปิโตรเลียมเจลอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ก็คือได้หมดเลยค่ะให้มันชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อะไรก็ได้อาจจะบางคนอาจจะใช้พวกยาที่ป้องกันรอยแผลเป็นก็ได้ในผู้ใหญ่เพราะบางทีจะเป็นที่หน้าไปอะไรเงี้ยพอเป็นตอนโตแผลมันจะหายยากกว่าเด็กค่ะเพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะทิ้งรอยมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดูแลนิดนึงนะคะอย่างในเรื่องของการที่เราจะบางคนบอกว่าทารกกังวลเหลือเกินว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันเราไม่ดีก็อาจจะเป็นง่ายค่ะเราสามารถไปตรวจก่อนได้ไหมคะว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับปกติไหมหรือว่าเป็นคนที่ต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนี่ค่ะถ้าหมายถึงตรวจภูมิคุ้มกันของอิสุอิสัยเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นต้องไปตรวจเพราะว่าคือถ้าเป็นก็ปล่อยให้เป็นเพียงแต่ว่าต้องดูแลไม่ให้แพร่กระจายเชื้อแล้วก็ดูแลไม่ให้ติดเชื้อซ้ำซ้อนแล้วมันจะหายได้เองอะค่ะคือการไปตรวจเนี่ยบางทีจะทำให้เรากังวลด้วยซ้ำนะคะว่าจะถ้าเป็นภูมิต่ำจะต้องทำอะไรเพราะคือถ้าเป็นแล้วมันจะหายได้เองเลยค่ะนะคะสุดท้ายค่ะให้อาจารย์ฝากถึงความสำคัญของโรคอิสุอิสัยหน่อยค่ะค่ะสำหรับอิสุอิสัยนะคะเป็นแล้วก็หายได้เองเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่ต้องวิตกกังวลกับเรื่องโรคพี่แต่ว่าต้องดูแลตามระยะเวลาของโรคแล้วก็ตามระยะเวลาของผื่นทั้งหลายแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของ
ความสะอาดการสุขานิสัยอื่นๆการนอนการกินอะไรเงี้ยก็ทำได้ตามปกติเพียงแต่ว่าดูแลเด็กให้ได้พักผ่อนมากๆกินอิ่มนอนหลับอะไรเงี้ยการฟื้นของร่างกายก็จะทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นที่สำคัญคือถ้าเป็นแล้วต้องไม่ไปแพร่กระจายเชื้อให้คนอื่นก็ต้องหยุดไปโรงเรียนค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.ปริญญาสารที่มาอาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 MBT ภาคกลางช่อง11และ Dr. TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ